สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับผมสำหรับพวกเราชมรมร่มบินกาฬสินธุ์วันนี้จะพาย้อนกลับไปชมนักบินใหม่ปี2019นะครับที่ชมรมของเราได้ส่งขึ้นสู่ท้องฟ้าจะมีใครบ้างไปชมกันเลยเริ่มต้นด้วยคนแรกครับเสียเล็กที่เรียกว่ากั๊กถือเป็นนักบินใหม่คนแรกของเดือนมกราคมประจำปี2019เลยก็ว่าได้ครับผมบินขึ้นครั้งแรกนะฮะอารมณ์ก็จะประมาณนี้มาดูการแลนดิ้งครั้งแรกกันสักหน่อยไป1ปีครับทักษะก็จะประมาณนี้พารามอเตอร์บอกได้คำเดียวครับว่าโคตรสนุกไป1เดือนครับช่างน้อยจากกระนวลไม่ได้เวลาอันสมควรที่จะบินขึ้นสู่ท้องฟ้าเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูการฝึกกันสักหน่อยผ่านไปแป๊บเดียวครับเห็นกันอีกทีก็อยู่บนท้องฟ้าซะแล้วต่อเนื่องเลยครับผ่านไป1เดือนก็มีอาจารย์โตจากสุรินทร์ก็มาทำการฝึกหลักสูตรเร่งรัดนะฮะและทำการเฟิร์สไฟต์บอกได้คำเดียวเลยครับว่าสุดยอดจริงปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยทุกครั้งอ
เข้าสู่ครึ่งหลังของปี2019ครับก็มีอาจารย์จักรีจากสกลนครผู้รักและชอบในการบินนะฮะก็เข้ามาฝึกฝึกอยู่ไม่นานครับก็บินขึ้นฟ้าไปเป็นที่เรียบร้อยบินถัดมาครับพี่ประเสริฐมุ่งตรงมาจากมหาสารคามก็เข้ามาฝึกนะฮะพร้อมๆกับอาจารย์จักรีซึ่งทักษะนะฮะก็ถือว่าเป็นไวมากครับเหลือแป๊บเดียวก็เฟิร์สไฟกันแล้วมาดูทักษะของพี่ประเสริฐกันสักหน่อยเป็นไงมั้งครับเฟิร์สไฟความรู้สึกแรกเป็นไงครั้งแรกก็อาจจะตื่นเต้นนิดนึงครับแต่ทำไปได้ดีนะครับข้างบนเป็นไงมั้งครับบรรยากาศวิวดีครับสวยลมเย็นครับมีความรู้สึกไงครับลงมาแล้วไม่ล้มเลยครับรอบนี้รู้สึกดีใจครับเพราะว่าเรามีครูที่ดีนะครับเดี๋ยวรอชมไฟต่อไปครับโอเคครับผมสุดยอดครับผมมีคนต่อมาครับอาจารย์เคจากกาฬสินธุ์ก็ได้เวลาเทคออฟหลังจากฝึกมาอย่างยาวนานซึ่งไฟแรกนะฮะก็เครื่องดับกันเลยแต่ก็ไม่เป็นปัญหาครับผม3ล้อโอเคจะเทคออฟแล้วไม่ติดขัดเเป็นไงบ้างครับผมสถานการณ์โอ้ยอดเลยครับ
เอายิงได้นกตัวนึงครับได้นกไปกินตัวนึงครับไม่ได้ปืนไปแต่ว่าได้นกไม่ได้ปืนไปแต่ได้นกครับเครื่องดักก็ธรรมดาไม่ตกใจครับแต่ว่าตอนลงนี่วูบนิดนึงกับตอนเกี่ยวครับมาดูไฟล์ถัดมาของอาจารย์เคสหน่อยครับปี2019ด้วยนักบินท่านนี้ครับพี่เกรียงศักดิ์ร่วมกับจากน้องคายก็ได้มาทำการฝึกแล้วก็ทำการขึ้นบินไปเป็นที่เรียบร้อยและนี่คือเจ็ตนักบินใหม่ประจำปี2019ที่ชมรมนักบินกาฬสินธุ์ได้ส่งขึ้นสู่ท้องฟ้าได้สำเร็จได้สานฝันคนที่อยากบินให้เป็นจริงมันโคตรมีความสุขเลยครับผมซึ่งปี2020ทางชมรมของเราก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีนักบินใหม่สัก10คนนะฮะซึ่งจะเป็นอย่างไรไว้คอยติดตามกันดูอีกทีครับผมพบกันใหม่คลิปถัดไปนะฮะวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ